สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามนต์เชิญดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกับตัวคุณกันบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับครั้งการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะเรามาดูกันไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้ไพ่คิงถือเหรียญไพ่เดอะสตาร์นะครับเป็นไพ่ฟายออฟวานไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ไหนถือถ้วยทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกกันต่อว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้ไพ่ The Worldไพ่ควีนถือเหรียญ นะครับแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้อันนี้ก็จะเป็นไพ่เพจออฟเพนทาเคิลไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ไฟออฟสอดนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ทรีออฟครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้ไพ่ไฟออฟวานเกิดขึ้นไพ่ไฟออฟวานนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกที่มีความขัดแย้งมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนมีเคมีไม่เข้ากับตัวคุณสักเท่าไหร่ในช่วงของครึ่งหลังนี้นะครับอาจจะต้องดูแลในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปการคิดการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันมีผลต่อเขาด้วยนะครับดังนั้นคุณก็ควรจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆประคองในเรื่องของความรู้สึกไปอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเราก็อย่าเพิ่งไปแอคชั่นกับเขามากจนเกินไปจริงๆไพ่ที่ดีอ่ะขึ้นมาเยอะมากแต่ไพ่เสียมี2ใบนะครับก็คือไพ่ Five of Wands กับไพ่ใบนี้คือ Five of Swords5ดาบกับ5ไม้มาพร้อมกันเนี่ยแปลว่าชาวราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังอย่าพึ่งไปคิดตัดสินใจอะไรทำอะไรโดยแบบเหมือนกับกดดันกับในเรื่องของภาวะความรู้สึกกับตัวเขามากจนเกินไปเพราะว่าไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกับเขามีเคมีไม่ตรงกันและยังสามารถมีในเรื่องของความทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขากับคุณต้องพยายามค่อยๆเหมือนกับปล่อยวางแล้วก็ทำความรู้จักกันไปทีละเล็กทีละน้อยอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เซนซิทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ยากลำบากคุณก็ควรจะต้องปล่อยวางแล้วค่อยๆเหมือนกับเขาเรียกว่ามีความเรียกความเชื่อมั่นต่อกันและกันมากขึ้นแล้วเราจะมีความรู้สึกที่ดีกับเขามากขึ้นเพราะไพ่ใบนี้นะครับไฟออฟสอดเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะมีการทรยศหักหลังกันหรือมีปัญหาใจกันหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันสองใบนี้เป็นไพ่ที่หมายถึงการทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องพยายามค่อยๆอารมณ์อร่วยค่อยๆที่จะพูดจากันนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันค้างคาในใจเนี่ยเราก็ควรจะต้องเหมือนกับค่อยๆพูดกันแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดออกไปพุ่งเดียวทุกอย่างมันอาจจะมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่งจนทำให้เกิดภาวะของความรู้สึกที่กดดันแล้วก็มีปัญหากันสุดท้ายก็อาจจะมีโอกาสของการจบและเลิกลากันไปอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องแบบใช้เวลากับการปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆเพราะว่าในตามไพ่เนี่ยยังบ่งบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่ยังจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันยังสามารถที่จะมีคอมมิตเมนต์กันในสำหรับบางคนอาจจะมีโอกาสของการแต่งงานกันได้ด้วยซ้ำนะครับแต่มันอาจจะมีปัญหาก่อนในลักษณะของการที่เราอาจจะมีความคาดหวังกับเขาไว้สูงเนาะพอเราแบบคาดหวังเอาไว้ละแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ทำตามหรืออาจจะยังทำตามไม่ได้หรืออาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราอะรู้สึกว่าเราไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยกับในเรื่องของการกระทำที่เขากำลังทำกับตัวคุณอยู่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความอยุติธรรมมันอาจจะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่า
ขาไม่แฟร์กับตัวคุณแบบนั้นเป็นต้นคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนและก็การรอคอยในเรื่องของสภาวะความรู้สึกความยากลำบากครั้งนี้บ้างจากไพ่ใบนี้ครับ Seven of Pentacles Seven of Pentacles คือการอดทนการรอคอยถึงแม้มันจะดูน่าเบื่อถึงแม้มันจะดูเหมือนกับต้องใช้เวลากับการอดทนที่ต้องอดทนรออะไรบางสิ่งบางอย่างผมเข้าใจว่าคนสมัยนี้ความอดทนน้อยมากนะครับความอดทนเนี่ยน้อยมากๆเลยนิดหน่อยก็ทะเลาะนิดหน่อยก็จะเลิกนิดหน่อยก็จะไปนิดหน่อยก็น้อยละอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันเป็นอะไรที่เราแบบเหมือนเขาถึงบอกว่าเจเนเรชันเนี่ยก็จะเป็นเจเนเรชันมีอ่ะมันเป็นเจเนเรชันที่แปลว่าฉันแปลว่าอะไรก็คือฉันก่อนแปลว่าอะไรก็คือต้องได้ดั่งใจก่อนนั่นเองเป็นต้นเราก็อาจจะต้องใช้เวลากับการต้องฝึกนะครับฝึกการอดทนฝึกการรอคอยอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับดาวแห่งความอดทนการรอคอยเนี่ยเดินถอยหลังมันยากลำบากเหลือเกินกับการที่เราจะผ่านอะไรไปได้เนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยท้อคิดมากนะครับวนอยู่ในอดีตวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนั้นเป็นต้นดาวเสาร์เนี่ยทำหน้าที่ของลักษณะของบุญกรรมในทางโหราศาสตร์ไทยเขาบอกกรรมจริงไม่ใช่บุญกรรมอะไรหรอกแต่มันเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่มันแบบเป็นอะไรที่ยืดเยื้อเรื้อรังติดค้างนะครับช้าหน่วงเนี่ยคืออิทธิพลของดาวเสาร์แล้วดาวเสาร์เนี่ยเดินโคจรถอยหลังอยู่ก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งทำให้เกิดความกดดันแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับแบบอดทนลำบากมากกับการที่ต้องใช้เวลากับการรอคอยถ้าใครรอคอยได้นะครับผลลัพธ์ในสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะคิงถือเหรียญและราชินีถือเหรียญมาเป็นสำหรับเดียวกันแบบเนี้ยแปลว่ามีโอกาสเป็นคู่ครองคนหลักนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กลับมามีความชื่นมื่นกันมากขึ้นมีโอกาสที่เขาจะมาขอคุณนะไพ่ใบนี้คือไนท์ถือถ้วยไนท์ถือถ้วยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มที่เขาจะมาขอคุณแต่งงานหรือขอคอมมิตเมนต์นะครับหรือให้คอมมิตเมนต์กับคุณได้อันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกราศีมีนอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรเนาะและก็ยังมีราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูด้วยเช่นกันเนาะอันนี้ก็คือ3ราศีธาตุเหลือราศีธาตุลมที่ไม่ได้ขึ้นอาจจะมีผลนะราศีธาตุลมแต่น้อยกว่าราศีธาตุอื่นๆเนาะก็อาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามหน่อยอิทธิพลของไพ่อ่ะบ่งบอกว่าเขาอาจจะเห็นคุณค่ากับตัวคุณและคุณก็มีคุณค่ากับตัวเองเราอ่ะนะครับถ้าเราเป็นราชินีถือเหรียญคือใครเป็นผู้หญิงคุณต้องทำคุณสมบัติที่ดีของราชินีถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณควรทำเป็นคุณสมบัติที่ดีของคิงถือเหรียญแล้วคุณจะตอบโจทย์ของกันและกันได้นะครับเรามายกตัวอย่างดูถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณทำเป็นราชินีถือเหรียญแปลว่าอะไรคุณมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตช่วยเหลือเพศชายนะครับช่วยเหลือในเรื่องของสามีของแฟนของคู่ของเรานะครับอดทนรอคอยนะครับซื่อสัตย์จริงใจนี่คือคุณสมบัติเด่นของราชินีถือเหรียญอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเพราะตามยิปซีเขาก็คือถ่ายทอดกันมาก็คือแบบนี้เลยและตามตำนานไพ่บอกว่าราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ด้วยนะครับดังนั้นคุณก็ต้องซื่อสัตย์จริงใจนะครับอดทนและรอคอยได้ส่วนถ้าเกิดคุณเป็นเพศชายคุณต้องเป็นคุณสมบัติที่เด่นของเพศชายคือ1คุณต้องรู้จักที่จะให้ความอบอุ่นนะครับความรู้สึกดีๆการเติมเต็มกับเพศหญิงนะครับให้ความรู้สึกให้เกียรติกับเพศหญิงแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตกับเขาได้เท่าที่ควรนะครับเราช่วยอะไรได้เราทำอะไรได้เราก็ควรจะต้องทำให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวคุณเองแบบนั้นเป็นต้นนี่คือคุณสมบัติที่ดีอดทนและรอคอยได้อันนี้ก็คือคุณสมบัติเด่นของเพศชายอันนี้คุณก็คือต้องนำไปปรับประยุกต์ใช้เหมือนกันตามจริงอันนี้ไพ่หมายถึงว่าเป็นตัวแทนของเพศหญิงและเพศชายแต่ตามจริงแล้วปรับประยุกต์ใช้ได้ทุกเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือกหรือเพศชายและเพศหญิงก็สามารถเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเขาอาจจะมาเห็นคุณค่าของคุณแล้วเขาก็อาจจะเสาะแสวงหาตามหาคุณแล้วก็ทำให้คุณกับเขาสามารถที่จะมีในเรื่องของการมงคลสมรสได้นะครับวิวาสมรสได้มีไพ่3ถ้วยคือมีการเฉลิมฉลองมีในเรื่องของการที่ได้ข่าวดีก็ได้นะครับข่าวดีคือได้คอมมิตเมนต์นะครับแล้วก็
หรืออาจจะไปเปิดตัวกับญาติพี่น้องนะครับในสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะมีโอกาสแบบได้คอมมิตเมนต์ก็ได้เนาะน้อยสุดก็ได้คอมมิตเมนต์นะประมาณนี้แต่คุณจะต้องทำเป็นคุณสมบัติที่ดีของราศีธาตุดินคือพฤษภกันมังกรให้ได้นะแล้วคุณจะเป็นคนที่สามารถแบบมีความสุขความสมหวังแบบที่ไพ่บอกได้หรือทำเป็นราชาหรือเป็นอัศวินถือถ้วยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับอย่าเพิ่งมีปัญหากับเขาเพราะตอนนี้เขากำลังเหมือนกับถ้าคุณแอคชั่นเขามีปัญหากับคุณแน่นอนแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือคอมมิตเมนต์และคุณต้องการที่จะแต่งงานกับเขามันจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเผชิญกับความรู้สึกที่ไม่ดีหรือไม่อยากจะมีปัญหากับเขาคุณอย่าเพิ่งไปก่อขึ้นของการกระทำอย่าเพิ่งเรียกร้องถ้าเขาพร้อมเขาจะให้คุณแต่ถ้าเขาไม่พร้อมก็แปลว่ายังไม่พร้อมก็ต้องอดทนและรอคอยอย่างไพ่เจ็ดเหรียญบอกนั่นเองเนาะใครที่มีแพชชั่นนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยพยายามลดแพชชั่นของเราลงมาบ้างถ้ามันเยอะจนเกินไปแต่ถ้าขาดไฟขาดแพชชั่นอันนี้ก็ไม่ดีเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของความรู้สึกดีๆกับตัวคุณเองให้มากขึ้นอีกเนาะก็อาจจะเป็นแบบนี้เป็นต้นอิทธิพลของไพ่ถึงบอกว่าในลักษณะของตัวคุณเองใครที่กำลังมีเนกาทีฟใครที่กำลังมีปัญหาใครที่กำลังแบบต้องการสู้รบปรบมือกับเขาแบบไพ่5ดาบนะครับที่ต้องการความจริงต้องการที่จะมีในเรื่องของการแบบเรียกร้องความสัมพันธ์ใดๆคุณควรจะต้องพยายามเยียวยาในเรื่องของภาวะจิตใจควรจะต้องถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปอิทธิพลของไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์เป็นเทพีพูดง่ายๆคือพูดง่ายๆของคนไทยก็น่าจะเป็นนางฟ้าแหละประมาณนั้นนะครับกำลังเทน้ำออกจากร่างกายของเธอโดยการที่เธอเนี่ยไม่ได้รับพลังงานในด้านร้ายเข้าไปเลยนะครับเป็นการเทเสียสละในการเทน้ำลงสู่แหล่งน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือหมายถึงว่าพยายามกำจัดในเรื่องของความรู้สึกแย่ๆออกจากตัวนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างกลับมามีความรู้สึกดีๆนะครับได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่ The World The World เนี่ยแปลว่าการสิ้นสุดและการเริ่มต้นแปลว่าคุณต้องยุติอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปอย่ายื้อยุดจุกกระชากอย่าฟื้นฝอยอย่าพยายามพูดเรื่องเก่าๆอย่าพยายามทวงบุญคุณอย่าพยายามที่จะแบบยกประเด็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วทำให้เกิดการมีปัญหากับเขาโดยเด็ดขาดเนาะเพราะว่าเดอะสตาร์แปลว่าการปล่อยวางคุณต้องรู้จักปล่อยวางกับพลังงานในด้านลบออกไปแล้วคุณจะสามารถสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีได้อย่างที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์กับเขาทะมงเล็บนะครับถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันเพราะไพ่ใบนี้แปลว่าถ้าเกิดเขาเป็นคู่กับคุณเขาจะยังอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของคุณเขาก็จะไปจากคุณนะครับอันนี้คือสัจธรรมเนาะเราก็ต้องแบบดูดวงสมพงคู่แล้วกันถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมหรือยังไงอันนี้เราก็ต้องพยายามไปดูในดวงเขาเรียกว่าดวงบุคคลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ไพ่ก็ยังพอมีโอกาสของการกลับมาอยู่เล็กๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเขาก็อาจจะยังรักคุณอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะยังมีความสุขความสมหวังได้เนาะอิทธิพลของไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่8เหรียญถ้าเรามีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่สบายใจมีความรู้สึกที่มีการทะเลาะกันเราต้องถ่ายเทพลังงานออกไปแล้วเราควรจะต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่กับคู่ของคนรักให้มากขึ้นอีกหน่อยถึงแม้เราจะงอนถึงแม้เราจะนอยถึงแม้เราจะโกรธแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของคนเป็นคู่ของคนรักให้ดีอย่าให้ตกหล่นบกพร่องจนเกินไปเราก็ต้องพยายามเหมือนกับถ้าใจเรายังอยากมีเขายังไงเราก็ต้องทำถึงแม้มันจะเบื่อหน่ายและยากลำบากคุณก็ต้องทำเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงอยู่ต่อไปนะครับเป็นราชินีถือเหรียญก็คือความอดทนอดกลั้นนะครับและเป็นคนที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วคุณจะเป็นความสุขความสมหวังได้ดีแล้วก็ลงตัวกันได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ